ไปเบิ้ง2เหรียญคำจากกีฬาปีตังในงานมหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยลาวครั้งที่2ที่ว่ามื้อนี้วันที่8พฤษภาคม2024นะก็ได้เปิดฉากกันอย่างเป็นทางการสำหรับกีฬาปีตังนะปรากฏว่า2เหรียญคำทำมิดนะมีการแข่งขันในมื้อนี้นะซึ่งเพิ่นจะมีการแข่งขันทั้งหมด9เหรียญคำนะแต่ว่าในมื้อนี้8พฤษภาคม2024ก็มีการแข่งขันถึง2เหรียญคำกับปรากฏว่าเป็นทางด้านภาคส่วนวิทยาคารสันติบาลประชาชนหรือว่าวสปสามารถเอาชนะได้ทั้ง2รุ่นเลยก็คือโยซายมันเทาเกษนานามประกาศสิทธิ์นะของหอบสิงสารเลิศไปเอาชนะทางด้านเทาสุขดาวพรจากวิทยาคารกองทัพไป11-6ว่าเรียนคำทำอิฐไปนะส่วนเรียนคำที่2ได้จากประเภทเดียวยินนะก็คือนางจินอวรศรีสวัสดิ์จากวิทยาคารสันติบาลประชาชนเอาชนะนางน้อยมณีธรจากสถาบันกีฬากายกรรมไป11-6เสียเดียวกันว่าเป็นคำที่2จากกีฬาไปทางไปของก็เปิดสามมือธมิตรเป็นทางด้านวิทยาคารสันติบาลประชาชนสามารถงานได้2เหรียญคำจากกีฬาไปทาง